รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์คเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยโมเดิร์นไนทีวีร่วมกับบริษัทคารวะ6จำกัดเสนอสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการมาดามตวงฟู้ดเวิร์ครายการอาหารแบบเวิร์คๆกับแม่ครัวนักชิมหัวซีและมีสตอยมาดามตวงค่ะก็ผ่านไปแล้วนะคะสำหรับวันที่ประกาศรางวัลมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดอวอร์ดครั้งที่1 นะคะว่าร้านไหนได้รับประกาศนียบัตรไปแล้วค่ะเราจะเก็บภาพมาฝากคุณผู้ชมสัปดาห์หน้าเลยค่ะแล้วก็วันนี้ค่ะแขกรับเชิญที่เป็นนักกินตัวยงคนหนึ่งค่ะรับรองค่ะกินไปหัวเราะไปแน่นอนค่ะจะเป็นคุณจิ้มชวนชื่นค่ะกับเมนูสุดแซ่บติดตามชมกันเลยค่ะช่วงมาตามตวงสนับสนุนโดย TUF ช่วงมาตามตวงนี้ค่ะมาดามตวงจะพาคุณผู้ชมไปติดตามต่อกับประกาศผลรางวัลมาดามตวงซุปเปอร์ฟู้ดซึ่งเพิ่งจบไปเมื่อคืนนี้นะคะมีร้านที่เข้ารอบเนี่ยถึง10ร้านค่ะเริ่มตั้งแต่ร้านนาโนฮาน่าร้านนี้เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นร้านเล็กๆอยู่ตรง J Avenue ทองหล่อซอย15ค่ะอาหารของร้านนี้เนี่ยก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆค่ะเชฟฮิโรชิมาจากโอซาก้าค่ะเชฟจะขึ้นชื่อมากสำหรับเซตไคเซงกิค่ะจะเป็นเซตที่เปลี่ยนไปตามฤดูกาลนะคะแล้วเชฟก็จะประดิษฐ์ประดอยจุดเล็กจุดน้อยในคอสของอาหารของเชฟเนี่ยได้อย่างเลิศหรูอลังการจริงๆค่ะมาดามคอนเฟิร์มค่ะว่าเชฟปรุงอาหารด้วยหัวใจจริงๆค่ะร้านที่2นะคะยังเป็นร้านเล็กๆค่ะชื่อ Bliss Contemporary ค่ะอยู่ที่สุขุมวิทซอย31ค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นของเชฟเปียกนะคะได้รางวัลมากมายเลยค่ะอาหารของที่ร้านนี้เนี่ยจะเป็นอาหารสไตล์อิตาเลียนผสมฝรั่งเศสค่ะวัตถุดิบที่เชฟคัดสรรมาอย่างดีค่ะแล้วก็เชฟใช้หัวใจในการปรุงอาหารทุกจานเลยค่ะมาดามมีอาหารที่ชอบหลายๆเมนูที่ร้านนี้เลยนะคะแล้วที่สุดยอดของหวานของร้านนี้ค่ะเชฟต้องทำให้คนที่มาทานเนี่ยว้าวทุกครั้งค่ะจะเป็นอะไรก็คุณผู้ชมต้องลองดูค่ะและร้านที่3ค่ะเป็นอาหารไทยค่ะร้านนี้เนี่ยเขาโกอินเตอร์แล้วค่ะคือมาตรฐานของร้านนี้เนี่ยใช้ได้เลยค่ะอยู่ที่ทองหล่อซอย19ค่ะร้านพัทราค่ะเปิดมานานหลายปีแล้วนะคะต้องจองก่อนค่ะเพราะว่าเขาเต็มจริงๆค่ะชื่อเสียงเรื่องลือไปหลายประเทศเลยค่ะและร้านที่4นะคะคุณผู้ชมคือร้านสยามวิสตอมค่ะอยู่ที่ซอยสุขุมวิท31แยก4ค่ะร้านนี้เนี่ยกำลังมาแรงจริงๆค่ะเพราะว่าเพิ่งเปิดตัวไม่นานนะคะร้านนี้เป็นของเชฟซึ่งอยู่ในวงการอาหารเรื่องหรือเรื่องชื่อเสียงมาหลายปีแล้วค่ะร้านสยามวิสตอมเนี่ยเขาเป็นอาหารไทยนะคะมีตั้งแต่ไทยโบราณไทยคลาสสิกหรือว่าไทยแบบที่เราทานกันทุกวันแล้วก็ไทยอินโนเวทีฟหรือว่าใช้ความคิดสร้างสรรค์ค่ะร้านนี้เป็นของเชฟชุมพลค่ะแล้วก็เชฟสุดหล่อคุณชาคริตแย้มนามค่ะรับรองค่ะว่าอาหารคัดเลือกเป็นอย่างดีทุกอย่างเขาต้องไม่พลาดแน่นอนค่ะและร้านที่6ค่ะร้านซิลโรดค่ะเป็นร้านอาหารจีนนะคะแต่มาดามบอกว่าร้านนี้เป็ดปักกิ่งสุดยอดที่สุดเพราะว่าทั้งหนังบางแล้วก็กรอบนะคะอร่อยมากๆค่ะแล้วก็ยังมีซุปกระเพาะปลาสดตุ๋นน้ำซุปแบบเข้มข้นเลยค่ะเป็นอีกร้านหนึ่งในดวงใจของมาดามตวงเลยค่ะร้านซิลโรดนี่นะคะเป็นฝีมือของเชฟเชงกัมซิงค่ะเชฟชาวฮ่องกงอยู่ที่โรงแรมพลาซ่าเอทชินีรอยัลเลอเมอริเดียนค่ะและร้านที่6ค่ะคือร้าน Water Library ค่ะอยู่ที่โครงการ Glass ทองหล่อค่ะ
ีมือของเชฟไฮเคิลค่ะมีความพิเศษที่โดนใจมาดามจริงๆค่ะเพราะว่าอาหารที่เชฟสร้างสรรค์ขึ้นมาล้วนแล้วแต่เป็นอาหารที่ใช้ความริเริ่มสร้างสรรค์การหยิบจับหรือว่าการปรุงอาหารที่ไม่ธรรมดาจริงๆค่ะร้านนี้เป็นอีกร้านหนึ่งที่มาดามชอบค่ะและร้านที่7ค่ะร้าน The Reflections โรงแรม Plaza Etini Royal Le Meridian ค่ะฝีมือของเชฟ Daniel Booker ค่ะร้านนี้นะคะเป็นอาหารฝรั่งเศสสไตล์โมเดิร์นค่ะแต่ละจานที่เชฟรังสรรค์ออกมานะคะล้วนแล้วแต่มีทั้งศาสตร์และศิลป์แล้วก็รสชาติเนี่ยโอ้โหกลมกล่อมกันทุกจานเลยค่ะและร้านที่8นะคะคือร้านหม่านฟู่หยวนค่ะเป็นร้านอาหารจีนอยู่ที่ราชพฤกษ์คลับถนนวิภาวดีรังสิตค่ะร้านนี้เนี่ยเป็นร้านอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งนะคะฝีมือของเชฟลีกวนฟูค่ะมาจากสิงคโปร์ค่ะร้านนี้ต้องลองค่ะเพราะว่าติ่มซ้ำอร่อยมากค่ะแล้วก็เป็ดอบใบชาค่ะมาดามตุ้งชอบค่ะและร้านที่9ค่ะห้องอาหารเลอโบลิเออร์ร้านนี้เป็นร้านที่ได้หลากหลายรางวัลจากหลากหลายสำนักเลยนะคะโดยเชฟแฮเว่ค่ะเชฟชาวฝรั่งเศสค่ะผู้ที่มีหัวใจเป็นนักปรุงอาหารโดยแท้ค่ะอาหารของเชฟฮาวีเป็นอาหารฝรั่งเศสสไตล์คลาสสิกค่ะซึ่งเชฟเลือกสรรคัดสรรแต่คุณภาพของวัตถุดิบที่ดีเยี่ยมโดยที่เชฟเนี่ยสั่งตรงวัตถุดิบจากฝรั่งเศสโดยตรงเลยค่ะและเชฟเป็นคนที่ใส่ใจเอาหัวใจในการปรุงอาหารจริงๆค่ะและร้านสุดท้ายที่เข้ารอบมาเป็นร้านที่10นะคะคือห้องอาหารคิโซค่ะโรงแรมเวสตินแกรนด์สุขุมวิทซอย19ค่ะฝีมือของเชฟชินสุเกะค่ะเชฟชาวอาทิตย์สุไทยที่ใส่ใจในการปรุงอาหารละเมียดละไมทุกจานตามแบบฉบับของชาวอาทิตย์สุไทยโดยแท้เลยค่ะและนี่แหละค่ะ10ร้านจากการคัดเลือกจาก200ร้านมาเป็น20ร้านมาเป็น10ร้านและก็เข้ารอบที่จะรับช้อนฝั่งเพชรอีก3ร้านของกรุงเทพค่ะโดยใช้กฎเกณฑ์จากอันที่1ความอร่อยอันที่2บรรยากาศอันที่3คุณภาพมาตรฐานของร้านอันที่4บริการและกฎเกณฑ์อันที่5ค่ะความคุ้มค่าคุ้มราคาของร้านนี้ค่ะถ้าคุณชมยังไม่รู้ว่าเย็นนี้จะไปลองร้านไหนนะคะเลือกเลยค่ะ1ใน10ร้านที่มาดามตวงแนะนำค่ะรับรองไม่พลาดแน่ค่ะส่วนช่วงหน้าอร่อยแบบตวงค่ะมาสนุกกับคุณจิ้มชวนชื่นค่ะกับเมนูที่มาดามจัดให้โดยเฉพาะก๋วยเตี๋ยวคั่วไข่ปลาสลิดปลาทูน่าใส่กระเพราควายค่ะสักครู่เดียวค่ะมาดามตวงพูดว่า